ถือเป็นหนึ่งงานนะครับที่ก็สร้างความฟินแบบยกกำลังให้แก่2ด้อมหรือว่า2กลุ่มแฟนคลับ K-POP ในไทยนะฮะมันจะเป็นทั้ง GOT7 แล้วก็ VIGTON ครับเพราะว่าที่งาน Korean Beauty Festival 2022ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับ Natural DC Ultra Arena ศูนย์การค้าโชว์ DC ครับเพราะว่างานนี้ก็มีทั้งยองแจแห่ง GOT7 คัมแบ็กมาเยือนไทยในรอบ2ปีมาเจอแฟนๆอากาเซ่ไทยนี่ครับแบบที่เรียกว่าเสียงกรี๊ดต้อนรับกระหึ่มพอไม่นับรวมช่างไฟสีเขียวสว่างสวายไปเต็มพื้นที่อากาบงนั่นเองนะฮะส่วนกิจกรรมกับยองแจก็ฟินหนักมากไม่จะเป็นทั้งช่วงของโฟโต้ไทม์ที่ตัวศิลปินจะแอคท่าถ่ายรูปแบบจัดเต็มกับแฟนๆแล้วก็ยังมีช่วงคำถามจากแฟนคลับที่ทำให้แฟนๆอยากทราบว่ายองแจเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมงานกับแจ็คสันเมมเบอร์ชาวจีนของ GOT7 หรือไม่รวมทั้งเจ้าตัวเนี่ยยังเผยถึงการอยากร่วมงานกับ JB หรือว่า Jeff หรือเรื่องวง GOT7 ที่ก็แต่งเพลงได้เก่งมากๆครับนอกจากนี้ยังแย้มด้วยครับว่าทางวงเตรียมเวทีใหญ่กันอยู่แล้วก็หวังว่าจะได้ทำให้คอนเสิร์ตนั้นเกิดขึ้นจริงๆในเร็ววันนี้นอกจากนี้ครับจะมีคำถามเกี่ยวกับผัดกระเพราแน่นอนแหละเป็นเมนูสุดโปรดเลยของยองแจตลอด8ปีที่ทำงานมาแต่เขาเนี่ยเขาบอกว่าไม่เคยรู้ว่ามีกระเพราอื่นด้วยนอกจากกระเพราหมูสับด้านของพี่คิวนะครับ DJ Q เนี่ยพิธีกรในงานวันนั้นก็เลยขอนอกสคริปต์ครับสั่งกระเพราไม่ใช่กระเพราหมูสับนะเป็นกระเพราโคขุนมาให้ยองแจได้ลิ้มลองหลังจากที่จบงานด้วยซึ่งนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความสนุกฟินกับความประทับใจของยองแจครับไม่นับรวมแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับ VIGTON ที่กระโดดมาสร้างความฟินยกกำลังทั้งโชว์เพลงแล้วก็เล่นเกมถึงได้บอกว่างานนี้แฟนๆแหมฟินแบบจุกๆไปเลย와우! 와우! 안녕하세요! 아, 안녕하세요! 와우! Long time no see. Long time no see you. น้องบอกไม่ได้เจอกันนานครับผมนะฮะอินไซด์ด้วยได้ป่ะขอทักทายสวัสดีเลยได้มั้ยครับเด้그래주세요โอเคเซนเน่คอมมิ่งแกเร่가7 안녕하세요 가슴영재입니다สวัสดีครับ영재ครับบอกตามตรงครับว่าผมคุณ이름이뭐예요เพื่อนชื่ออะไรนะคะโซเฟียSophia? Sophia, Sophia. Okay, Sophia, I love you and miss you. I need... You don't take it. Why are you not taking it? You have to show the friend. You are the one who is more loving. 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 One more time.ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Room Service News นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ